ลำดับต่อไปขอเชิญท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนในการนี้ท่านยิ่งลักษณ์ได้ประสงค์จะเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงโดยการใช้ PowerPoint ประกอบการคำแถลงของท่านนะครับผมได้พิจารณาแล้วได้อนุญาตเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะฟังคำแถลงของท่านเชิญครับเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะดิฉันมาวันนี้เพื่อขอความเป็นธรรมต่อสภาแห่งนี้ค่ะและขอโอกาสต่อท่านประธานและสมาชิกที่จะได้ชี้แจงและโต้แย้งในข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวดิฉันและรัฐบาลของดิฉันในช่วงตลอดระยะเวลาที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ค่ะก่อนที่จะชี้แจงลงไปในข้อกล่าวหาฉันขอเรียนให้สมาชิกสภาทราบว่าประเด็นที่สภากำลังจะพิจารณาอยู่นี้มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและกว้างขวางใน2ประเด็นใหญ่ๆดังนี้ค่ะประเด็นที่1เกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมและความจำเป็นในการถอดถอนเพราะในความเป็นจริงแล้วดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเสมือนถูกถอดถอนมาแล้วถึง3ครั้งค่ะครั้งแรกโดยผลของการยุบสภาครั้งที่2โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและครั้งที่3โดยประกาศของคสช.ค่ะทั้งหมดมีผลสมบูรณ์แล้วและวันนี้ดิฉันไม่เหลือตำแหน่งอะไรที่จะถอดถอนอีกหากจะดำเนินการต่อไปก็ถือว่าเป็นการถอดถอนที่ซ้ำซ้อนเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองและกฎหมายที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในอนาคตต่อไปค่ะสำหรับประเด็นที่2การพิจารณาของสภาแห่งนี้จะมีผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อตัวดิฉันหรือนักการเมืองทั่วไปเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาไทยซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและมีฐานะที่ยากจนมีความหวังอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับข้าวและผลิตผลทางการเกษตรค่ะดังนั้นในการพิจารณาถอดถอนในวันนี้ก็จะมีผลต่อการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในอนาคตต่อไปและอาจจะเท่ากับว่าเป็นการตัดความหวังและอนาคตของชาวนาไทยไปอีกนานค่ะดิฉันขออนุญาตท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านที่จะเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะทุกข้อกล่าวหาค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการปปช.ฝ่ายค้านในอดีตและขอคัดค้านและโต้แย้งคำเปิดคำแถลงเปิดสำนวนตลอดจนรายงานความพร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการปปช.ค่ะดิฉันขอยืนยันว่าดิฉันได้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและแนวทางการบริหารราชการที่ดีโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะข้อสังเกตที่สำคัญคือดิฉันถูกชี้มูลทั้งที่ข้อสรุปของคณะกรรมการปปช.ตามเอกสารหน้า124ซึ่งเชื่อว่าเอกสารของทางคณะกรรมการปปช.จะอยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้วนะคะก็ยังยอมรับค่ะว่าพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตค่ะซึ่งต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันจะขออนุญาตใช้เวลาในการอธิบายข้อกล่าวหาต่างๆที่เป็นสาระสำคัญ2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนเนื้อหาของโครงการรับจำนำข้าวและก็ส่วนของกระบวนการข้อกฎหมายนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยความเป็นมาและเจตนารมณ์ของนโยบายรับจำนำข้าวว่านโยบายนี้เป็นแนวคิด
ของพรรคเพื่อไทยที่พัฒนามาจนเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงถือว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นสัญญาประชาคมที่รัฐบาลดิฉันจะต้องทำและมีต่อชาวนาไทยต่อประชาชนคนไทยทุกคนค่ะแนวคิดนโยบายที่มาจากที่พรรคเพราะว่าเนื่องจากพรรคมีความเข้าใจถึงปัญหาของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติและเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เผชิญกับปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานมีรายได้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลังมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีรายได้ที่ต่ำแม้กระทั่งเทียบกับค่าจ้างแรงงานทุกประเภททำให้พรรคพี่น้องชาวนานั้นมีความยากลำบากและราคาข้าวก็ตกต่ำมาตลอดในขณะที่ต้นทุนก็สูงขึ้นทุกปีดังนั้นชาวนาไทยเองจึงได้รับส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมค่ะนโยบายรับจำนำข้าวจึงมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ชาวนาไทยนั้นมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากจากราคาข้าวที่สูงขึ้นและได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมไม่ถูกกดราคาหรือเอารัดเอาเปรียบอย่างที่ผ่านมาดังนั้นจากการศึกษาในนโยบายรับจำนำข้าวก็พบว่านโยบายรับจำนำข้าวนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ใช่นโยบายประกันราคาที่ทาง TDI เคยนำเสนอเนื่องจากนโยบายดังกล่าวก็ไม่สามารถตอบโจทย์ชาวนาได้อย่างแท้จริงค่ะในเมื่อนโยบายนั้นเป็นสัญญาประชาคมรัฐบาลจึงประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภาและถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเป็นการกระทำทางบริหารของรัฐบาลหรือ Act of Government ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยให้และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วนะคะโครงการรับจำนำข้าวก็ไม่ใช่เป็นโครงการที่ใหม่เพราะเป็นโครงการที่เคยเกิดขึ้นมากว่า33ปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524นะคะมากว่า33ปีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์ค่ะและอย่างไรก็ตามค่ะผลการศึกษาวิเคราะห์ก็พบว่าการดำเนินการยังมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรเพราะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนหนี้สินของชาวนาได้ดิฉันจึงขออนุญาตสรุปปัญหาหลักๆในอดีตดังนี้นะคะปัญหาแรกก็คือการรับจำนำข้าวในราคาที่ต่ำกว่าตลาดและการรับจำนำในปริมาณที่น้อยค่ะจึงไม่มีแรงผลักดันที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดสูงขึ้นทั้งระบบก็ส่งผลทำให้ชาวนายังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อต้นทุนเกิดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องปัญหาที่สองก็คือค่าตลาดข้าวเป็นกลไกที่เรียกว่าเสรีแต่ไม่เป็นธรรมเพราะชาวนาไม่มีอำนาจต่อรองที่แท้จริงค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากสไลด์นะคะวันนี้ชาวนาประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือนหรือประมาณ15ล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 23% ของคนไทยทั้งประเทศเทียบกับพ่อค้าคนกลางซึ่งวันนี้มีเพียงประมาณ 1,500 รายหรือคิดเป็นสัดส่วนชาวนา400รายต่อพ่อค้าผู้ซื้อ10ขอโทษค่ะชาวนา 4,000 รายต่อพ่อค้าผู้ซื้อ1รายนะคะปัญหาที่3ก็คือพ่อค้าคนกลางก็ยังสามารถที่กดราคาได้ตลอดเพราะชาวนาส่วนใหญ่นั้นยากจนมีสายป่านสั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงเป็นแรงกดดันให้ชาวนาต้องรีบขายข้าวในราคาที่ถูกและไม่เป็นธรรมค่ะจากนั้นคณะทำงานของพรรคและรัฐบาลก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ด้วยซึ่งเป็นผู้กล่าวหาในคดีนี้นะคะและพบว่าโครงการดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวนาได้ค่ะเพราะเหตุผลประการแรกนะคะก็คือการชดเชยส่วนต่างราคาตลาดกับราคาประกันไม่ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นและพ่อค้าคนกลางก็ยังกดราคาข้าวลงไปอีกทำให้ชาวนามีรายได้ต่ำกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ค่อนข้างมากประการที่สองก็คือระบบประกันเป็นระบบการจ่ายเงินชดเชยโดยไม่ต้องนำข้าวมาแสดงมีลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้ซื้อข้าวไม่เห็นข้าวจึงเอื้อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายเพราะในการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร
ไม่ได้มีการตรวจสอบพื้นที่เพราะบุกจริงจึงยากแก่การตรวจสอบในพื้นที่ก็จึงมีปรากฏว่ามีจำนวนข้าวมาแจ้งประกันที่มากเกินความจริงค่ะดังนั้นจากการศึกษาวิเคราะห์รัฐบาลดิฉันจึงได้ปรับปรุงข้อมูลต่างๆในอดีตและพัฒนาโครงการจับนำข้าวขึ้นเพื่อให้ชาวนาไทยทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยวิวัตถุประสงค์3ประการดังนี้ค่ะวัตถุประสงค์แรกก็เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภาระหนี้สินและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้นเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอาชีพอื่นและเพื่อปรับปรุงกลไกตลาดข้าวให้เกิดความเสรีและเป็นธรรมค่ะจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ได้มากำหนดเป็นรายละเอียดของโครงการดังนี้นะคะ1ก็มีการกำหนดราคารับจำนำอยู่ที่ 15,000 บาทต่อตันซึ่งการกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกที่สูงกว่าราคาตลาดนั้นก็เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนและให้ชาวนานั้นมีรายได้ที่เป็นธรรมเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพทั้งนี้ก็อย่างน้อยที่สุดเราก็อยากจะเห็นชาวนาของเรานั้นมีรายได้ใกล้เคียงกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำก็คือ300บาทต่อวันจากสไลด์ที่ได้นำเสนอนะคะก็จะเห็นว่าเราได้เทียบระหว่างราคาจำนำที่ 10,000 กับ 15,000 บาทก็พบว่าราคาจำนำข้าวที่ 15,000 บาทต่อตันนั้นชาวนามีรายได้ประมาณ259บาทต่อวันค่ะ2การประกาศรับจำนำข้าวเปลือกทุกเม็ดควบคู่กับการกำหนดราคา 15,000 บาทต่อตันเพื่อทั้งนี้ก็เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีระดับที่สูงขึ้นทั้งระบบซึ่งมีผลทำให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันค่ะ3และมีการปรับปรุงกลไกข้าวเสรีและเป็นธรรมมากขึ้นโดยทำให้ชาวนานั้นมีทางเลือกในการขายและมีอำนาจต่อรองมากขึ้นและรัฐก็ไม่ได้ผูกขาดตลาดข้าวพ่อค้าคนกลางก็ยังสามารถขายข้าวได้ตามปกตินะคะจากสไลด์ที่ได้เห็นก็จะเห็นว่าถ้ามีข้าวที่เข้าอยู่ในโครงการก็จะมีข้าวอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดทั้งหมดนะคะก็แสดงว่ายังมีจำนวนข้าวที่สามารถขายได้ถึงอีกครึ่งหนึ่งของตลาดดังนั้นจึงเรียนได้ว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดตามที่กล่าวหานะคะ 4. มีการวางขั้นตอนมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพโครงการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วยค่ะการช่วยเหลือชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ผลิตอาหารที่เป็นอาหารหลักหรืออาหารที่เลี้ยงประชากรทั้งประเทศทุกรัฐบาลก็ยังมีโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ถือเป็นเรื่องปกติและเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลด้วยซ้ำที่จะต้องดูแลสำหรับประเทศไทยก็เช่นกันนะคะเราก็มีโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและโครงการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาลเช่นโครงการปรส.หรือโครงการเช็คช่วยชาติหรือการก่อสร้างถนนสาธารณะต่างๆหรือสาธารณูปโภคค่ะดังจะเห็นได้จากข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะมันข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ว่าหลายประเทศทั่วโลกก็มีการอุดหนุนสินค้าเกษตรค่ะและการอุดหนุนสินค้าประเภทข้าวได้รับการอุดหนุนมากกว่าสินค้าเกษตรด้านอื่นๆอย่างประเทศในสไลด์ต่อไปนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ก็มีการช่วยเหลือเกษตรกรเกิน 50% ของรายได้รวมในขณะที่อินโดนีเซียในสไลด์ต่อไปนะคะในขณะที่อินโดนีเซียหรือจีนก็อุดหนุนชาวนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะค่ะหากเปรียบเทียบในมิติของเม็ดเงินบ้างสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเม็ดเงินถึง 83,000 ล้านเหรียญสหรัฐญี่ปุ่นสนับสนุน 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ในขณะที่ไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมกับมีงบประมาณสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญที่ฉันอยากขอทำความเข้าใจก็คือว่าทุกประเทศมีนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน
เกษตรกรชาวไร่ชาวนาและโครงการสาธารณะต่างๆโดยทุกประเทศนั้นถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเป็นการลงทุนของประเทศที่ไม่ใช่การคิดกำไรหรือขาดทุนทุกวันนี้คนไทยจึงภูมิใจค่ะว่าชาวนาไทยคือกระดูกสันหลังของชาติสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่ดีมีรสชาติอร่อยและขายได้มากที่สุดแต่มีบางคนกลับบอกว่าอย่าไปอุดหนุนหรือขาดทุนหรือใช้เงินกับชาวนาเลยจะทำให้ประเทศเสียหายถ้าคิดเช่นนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากค่ะและการลงทุนนั้นก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะเพราะเมื่อชาวนาดีเศรษฐกิจดีเพราะมีการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นก็มีการซื้อสินค้ามากขึ้นผู้ค้าผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น SME หรือบริษัทใหญ่ก็มีการขายของมากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยรวมทั้งประเทศที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเรามาดูตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็จะหลายนักวิชาการที่ท่านเรียนบ้าก็จะหมุนได้ถึง 2-3 รอบค่ะจึงอยากให้ทุกท่านมองที่ประโยชน์ในโครงการนี้ในหลายๆมิติไม่ใช่เป๊ะเพียงแต่มิติของค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างเดียวอยากให้มองในประโยชน์ของโครงการในเชิงของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยค่ะดิฉันขอเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือสนับสนุนและอุดหนุนชาวนาจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะดิฉันขออนุญาตนำท่านสมาชิกไปดูในส่วนของตัวเลขของบัญชีบ้างนะคะที่มีผู้ที่นำตัวเลขบัญชีของโครงการมากล่าวหาในประเด็นต่างๆมากมายดิฉันจึงจำเป็นที่จะต้องนำตัวเลขนั้นมาอธิบายว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการขาดทุนและทำให้ประเทศเสียหายจริงหรือไม่นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ประเด็นต่างๆอาจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของตัวเลขหรือข้อมูลสมมติฐานเดียวกันก่อนนะคะฉันก็ขออนุญาตเริ่มจากตัวเลขที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวที่ได้ปิดบัญชีในช่วงของรัฐบาลดิฉันจำนวน3รอบบัญชีค่ะตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงยุบสภานะคะก็ได้ฉายสไลด์ข้างต้นแล้วนะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดดิฉันขออนุญาตนำเสนอลงไปในรายละเอียดเฉพาะการรอบการปิดบัญชีครั้งที่3ก็คือวันที่31พฤษภาคม2556นะคะคณะกรรมการกขช.ก็ได้โต้แย้งการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีค่ะกขช.นะคะได้มีการโต้แย้งการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโดยสรุปประเด็นโต้แย้งทั้งหมดไว้4ประเด็นที่เห็นว่าส่งผลต่อตัวเลขการปิดบัญชีของโครงการอย่างมีนัยสำคัญก็คือเรื่องแรกคือการไม่ได้บันทึกจำนวนข้าวสารครบถ้วนค่ะหรือที่เราเรียกกันในข่าวว่าข้าวหาย2วิธีการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือที่แตกต่างกัน3การคิดค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตรงกัน4การที่ไม่ได้บันทึกมูลค่าข้าวที่ขายให้กับองค์กรของรัฐค่ะประเด็นแรกนะคะที่ดิฉันจะนำเรียนก็คือข้อโต้แย้งเรื่องข้าวหายหรือการไม่ได้บันทึกคือการไม่มีการบันทึกความมีอยู่จริงของข้าวสารที่อยู่ระหว่างสีแปรซึ่งผู้ดูแลสินค้าก็คืออตก.และอคส.ก็ได้ยืนยันการมีอยู่จริงของข้าวสารและมีผู้รับผิดชอบต่อทรัพย์สินก็คือข้าวสารนั้นตามสัญญาอยู่แล้วค่ะจนถึงขนาดนี้นะคะการตรวจนับข้าวล่าสุดโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ปรากฏรายงานว่ามีข้าวสารหายเพียง 200,000 ตันซึ่งไม่ใช่ตัวเลข 2.59 หรือ 2.98 ล้านตันดังนั้นความเสียหายที่คำนวณโดยอนุกรรมการปิดบัญชีจึงไม่ถูกต้องค่ะประเด็นที่2เรื่องข้อโต้แย้งมูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีความแตกต่างกันคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็ใช้วิธีคำนวณในสินค้าคงเหลือนั้น3วิธีด้วยกันนะคะโดยการคำนวณจากวิธีแรกก็คือคำนวณจากต้นทุนวิธีที่2คำนวณจากราคาจำหน่ายวิธีที่3คำนวณจากราคาตลาดโดยใช้วิธีเลือกที่มีตัวเลขที่ต่ำที่สุดค่ะและแม้แต่เราจะใช้วิธีคำนวณสินค้าคงเหลือด้วยวิธีเดียวกันแต่ราคาหรือแต่ถ้าตัวเลขที่นำมาคำนวณนั้นต่างกันก็จะให้ผลลัพธ์ต่างกันตามตารางที่ปรากฏนะคะโดยที่เรียนว่าตัวเลขสมมติฐานนั้นนะคะปลัดกระทรวงการคลังใช้ตัวเลข 11,700 บาทต่อตันและนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมส่งออกข้าวใช้ตัวเลขที่
15,943 บาทต่อตันค่ะจึงมีความแตกต่างอยู่ที่ 4,243 บาทต่อตันแต่ถ้าเราจะมาลองคำนวณง่ายๆด้วยการใช้ตัวเลขเพียง 1,000 บาทต่อตันสำหรับข้าวสาร15ล้านตันมูลค่าสินค้าคงเหลือก็จะแตกต่างกันถึง 15,000 ล้านบาทค่ะดังนั้นฉันจึงเรียนว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือจึงเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับราคาณวันที่ขายจริงเท่านั้นค่ะจึงสรุปได้ว่าตัวเลขสินค้าคงเหลือตามที่ปิดบัญชีนั้นคงจะต้องมีการปรับจากตัวเลขที่มีการขายจริงเท่านั้นค่ะประเด็นที่3ข้อโต้แย้งเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตรงกันในประเด็นหลักคิดเรื่องค่าเสื่อมนะคะก็มีการคิดที่หลากหลายแนวคิดแต่ก็ยังไม่เคยมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเพื่อใช้แล้วก็ใช้ยึดหลักเป็นมาตรฐานในการคำนวณค่าเสื่อมเลยค่ะอย่างเช่นตารางที่ได้แสดงนะคะก็จะเป็นตารางที่เปรียบเทียบในแนวคิดที่มีหลากหลายนะคะเริ่มด้วยการแนวคิดเรื่องของการคิดค่าเสื่อมของอนุกรรมการปิดบัญชีของชุดนางสาวสุภาคิดค่าเสื่อมปีละ 20% ถ้ามาดูของ TDI บ้างคิดปีแรกที่ 6% 10% และ 15% ตามลำดับค่ะหรือแม้แต่รัฐบาลของผู้กล่าวหาในคดีนี้นะคะก็ยังคิด 0-10% 0-20% และเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะด้วยวิธีคิดคำนวณที่ต่างกันจึงทำให้มูลค่าสต็อกคงเหลือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นกันค่ะประเด็นที่4นะคะเป็นข้อโต้แย้งในเรื่องของการไม่ได้บันทึกมูลค่าข้าวที่ขายให้กับองค์กรของรัฐจากที่ประชุมกขช.ก็ได้โต้แย้งประเด็นที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีไม่ได้บันทึกมูลค่าการขายข้าวให้กับองค์กรของรัฐและข้าวที่แจกให้กับประชาชนกรณีภัยธรรมชาติจำนวน 600,000 ตันมูลค่า 11,104 ล้านบาททั้งนี้ก็ตามปรากฏตามบันทึกของคณะกรรมการกขช.นะคะในรายงานการประชุมครั้งที่4/2556เมื่อวันที่17มิถุนาค่ะจากข้อโต้แย้งทั้ง4ประเด็นข้างต้นนะคะถ้าหากจะนำตัวเลขทั้งหมดมาปรับปรุงบัญชียอดใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวณวันปิดบัญชีในรอบปีที่31/2556หรือครั้งที่3นะคะให้มีความถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงค่ะก็มีการต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายนะคะจาก 332,372 ล้านบาทจะเหลือประมาณ 257,148 บาทนะคะจากท่อนในสไลด์นะคะท่อนล่างนะคะที่เขียนว่าบัญชีที่ปรับปรุงตามตัวเลขข้อโต้แย้งนะคะในช่องของความแตกต่างของมูลค่าสต็อกนะคะซึ่งจากที่ดิฉันได้เรียนเบื้องต้นว่ามีหลายแนวคิดเรื่องของมูลค่าสต็อกดิฉันใช้คำนวณณตัวเลข 1,000 บาทต่อตันนะคะแต่อันที่จะเป็นตัวเลข 4,238 บาทนะคะแต่ว่าถ้าใช้ตัวเลขต่างกันจริงคือใช้ตัวเลข 4,243 บาทต่อตันก็จะทำให้เงินที่ใช้ในโครงการลดลงอีกประมาณอีกถึง 48,000 ล้านบาทค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะฉันก็ใคร่ขอเรียนว่าดิฉันก็ได้พยายามเสนอพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งทั้ง4ประเด็นนี้ดิฉันก็มีความพยายามค่ะในการที่จะนำเสนอต่างๆเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการปปช.นั้นได้พิสูจน์หลักพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ในความถูกต้องในชั้นของการไต่สวนแต่ปปช.ก็กลับเลือกที่จะรับฟังแต่รายงานของอนุกรรมการปิดบัญชีและการตัดพยานหลักฐานที่นำเสนอมาโดยสิ้นเชิงค่ะก็ทำให้ข้ออ้างเรื่องของการขาดทุนหรือความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้เป็นธรรมและเป็นที่ยุติจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะประเด็นที่ดิฉันจะขอกล่าวต่อไปนะคะก็คือการวิเคราะห์โครงการว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อชาวนาหรือต่อประเทศหรือไม่ก็ต้องมองให้ครบทุกด้านรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆในภาพรวมของโครงการดีด้วยทั้งประโยชน์ต่อชาวนาโดยตรงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะเรื่องแรกก็คือผลประโยชน์โดยตรงต่อชาวนากล่าวคือในฤดูการผลิตปี 2555/56 เงินโอนเข้าบัญชีชาวนาผ่านธกส.โดยตรงและครบถ้วนนะคะเป็นจำนวนเงิน 352,276 ล้านบาทค่ะโดยสรุปนะคะ
ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวก็ได้เงินเพิ่มขึ้นในรอบปีคิดเฉพาะรอบปี 2555/56 นะคะเป็นเงินจำนวน 128,309 ล้านบาทแต่สำหรับชาวนาที่ไม่ได้ร่วมโครงการก็ได้รับเงินเพิ่มเช่นกันนะคะโดยได้รับเพิ่มจากราคาข้าวในตลาดที่สูงขึ้นเป็นจำนวนเงิน 13,761 ล้านบาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,070 ล้านบาทเมื่อชาวนาซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยมีรายได้ที่สูงขึ้นมีหนี้สินลดลงมีความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ย่อมทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดน้อยลงค่ะดังจะเห็นได้จากกราฟนะคะจากสไลด์ว่าจำนวนคนจนและสัดส่วนของคนจนนั้นลดลงค่ะจาก 11% ในปี 2553 มาเหลือ 8.3% ในปี 2555 ค่ะหรือจำนวนคนจนลดลงประมาณ 1.8 ล้านคนค่ะสำหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นก็ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้นเนื่องจากชาวนามีรายได้ที่สูงขึ้นก็จึงทำให้สามารถที่จะนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้นจะเป็นผลต่อเนื่องถึงการผลิตสินค้าการลงทุนที่ทำให้ผู้ผลิตสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจก็จะส่งผลให้ภาครัฐสามารถที่จะเก็บรายได้สามารถที่จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะส่งผลถึง GDP ขยายตัวในช่วงที่มีการดำเนินการของโครงการรับจำนำข้าวก็สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของรองคณบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ระบุว่าการจ่ายเงินชาวนาทำให้มูลค่า GDP นั้นเพิ่มขึ้น 2.28 เท่าของจำนวนเงินที่ใช้ค่ะสรุปตัวเลขประมาณการประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับจากโครงการทั้งหมดนะคะก็คือดังนี้นะคะอันแรกนะคะถ้าดูจากสไลด์นะคะก็จะเห็นว่าชาวนาได้รับเงินเพิ่มตามที่ฉันเรียนข้างต้นคือ 142,070 ล้านบาท2รัฐได้ประโยชน์โดยตรงจากภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 41,001 ล้านบาท 3. เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 315,396 ล้านบาทและทำให้ GDP ในปี 2555/56 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 83,189 ล้านบาทค่ะดังนั้นหากมีการประเมินในโครงการอย่างครบทุกมิติโครงการจำนำข้าวจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์คุ้มค่าต่อการดำเนินการไม่ใช่การขาดทุนอย่างที่กล่าวหาค่ะเพราะหากคิดเช่นนั้นโครงการอื่นๆในอดีตก็ต้องมีการคิดขาดทุนที่ทำให้ประเทศเสียหายด้วยเช่นกันเช่นการดำเนินการขององค์กรองค์การปฏิรูปสถาบันการเงินหรือปสเป็นจำนวน 800,000 ล้านบาทโครงการประกันราคาข้าว 70,000 ล้านบาทโครงการเงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาทต่อไร่ 40,000 ล้านบาทหรือโครงการเครือข่ายพื้นฐานอย่างสร้างถนนเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นถ้าเรามาดูในภาพรวมว่าความสำรวจการสำรวจของชาวนาโดยมหาวิทยาลัยหอการค้านั้นเป็นอย่างไรบ้างก็จะพบว่าชาวนานั้นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 58% หนี้สินลดลง 58% เช่นกันเงินจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 58% บุตรหลานก็สามารถที่จะเรียนสูงขึ้น 54% และยอดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น 71% ค่ะซึ่งกล่าวได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวประสบความสำเร็จชาวนามีความพึงพอใจมีความสุขเพราะสามารถแก้ปัญหาความยากจนหนี้สินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับข้อกล่าวหาอีกข้อกล่าวหาหนึ่งนะคะที่กล่าวหาว่าโครงการจำนำข้าวทำให้เสียวินัยการเงินการคลังสร้างปัญหาหนี้สาธารณะและเป็นภาระงบประมาณดิฉันขอเรียนดังนี้นะคะในประการแรกในเรื่องของวินัยการเงินการคลังนั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลดิฉันได้ดำเนินการโครงการจำนำข้าวดิฉันได้กำชับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการจัดหาวงเงินสำหรับการจ่ายเงินให้ชาวนาโดยในอยู่ในรูปแบบของการกู้เงินเพื่อจ่ายชาวนาค่ะครม.ก็ได้มีมติที่จะให้ทางธ.ก.ส.เป็นผู้กู้เงิน
โดยธนาคารโดยกระทรวงการคลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันโดยค้ำประกันไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายการกู้เงินและตามพรบ.หนี้สาธารณะนะคะซึ่งครม.ก็ได้มีมติให้มีการบริหารจัดการโครงการในลักษณะที่เป็นเงินหมุนเวียนผ่านการระบายข้าวและให้นำเงินระบายข้าวที่ได้นั้นมาชำระหนี้คงค้างตามวงเงินที่กำหนดโดยใช้วงเงินอยู่ภายใต้กรอบไม่เกิน 500,000 ล้านบาทณสิ้นปี2556ค่ะแล้วก็ขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกเพื่อทราบว่าณวันนี้นะคะรัฐบาลได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วในการที่จะชำระโดยที่ให้ครม.นั้นดำเนินได้มีการดำเนินการรายงานให้กับครม.รับทราบที่อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทเมื่อมติครม.วันที่7มกราคม2557ค่ะประการที่2นะคะในเรื่องของหนี้สาธารณะค่ะกระทรวงการคลังก็ได้กำหนดว่า 1. หนี้สาธารณะต่อ GDP ต้องไม่เกิน 60% 2. ภาระหนี้ซึ่งรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยต่องบประมาณไม่เกิน 15% ซึ่งรัฐบาลดิฉันก็ได้รักษาระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้อยู่ภายในกรอบไม่เกิน 60% มาโดยตลอดจะโดยปรากฏว่าระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ณสิ้นปี2556หลังยุบสภามีสถานะอยู่ที่ 45.71% ของ GDP ค่ะและในปัจจุบันฐานะการเงินการคลังของประเทศก็ยังมั่นคงอยู่มากโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้แถลงว่าปัจจุบันณเดือนกรกฎาคม2557ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหนี้สาธารณะทั้งสิ้น 46.85% ของ GDPยังคงห่างไกลจากกรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้และไม่ให้มีการก่อหนี้สาธารณะเกิน 60% ของ GDP ค่ะประการที่3นะคะรัฐบาลดิฉันได้วางหลักการบริหารเงินหมุนเวียนเพื่อให้ไม่เป็นภาระงบประมาณดังนี้ค่ะโดยโครงการรับจำนำข้าวครม.ก็ได้มีมติให้ใช้เงินหมุนเวียนโดยการจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการโดยจำกัดวงเงินตามที่เรียนแล้วคือไม่เกิน 500,000 ล้านบาทณสิ้นปี2556แล้วก็ชำระคืนด้วยรายได้จากการขายข้าวเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณมากเกินไปส่วนหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ก็จะนำจำนวนนั้นมาใช้ด้วยการมาใช้หนี้ด้วยการเป็นใช้วิธีจัดสรรงบประมาณชำระภาระหนี้ค้าหนี้คงค้างรวมถึงภาระดอกเบี้ยซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลที่รวมภาระหนี้อื่นๆแล้วทั้งหมดหมายถึงว่าภาระหนี้เรื่องของโครงการจำนำข้าวและภาระหนี้อื่นๆนั้นก็ไม่เกิน 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นๆ นะคะซึ่งจากสไลด์ก็ได้เห็นว่าเรารักษาระดับนี้ไม่ได้เกิน 15% มาตลอดจะอย่างไรก็ติก็ดีนะคะคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็ได้สรุปว่ามีข้าวอยู่ประมาณ19ล้านตันซึ่งหากมีการนำเงินจากการระบายข้าวมาชำระหนี้คงค้างก็จะสามารถที่จะลดภาระในส่วนนี้ได้อีกโดยไม่ต้องมีการตั้งงบประมาณชดเชยที่สูงเกินความจำเป็นและไม่จำเป็นต้องออกพันธบัตรอันจะทำให้เป็นภาระหนี้ในระยะยาวต่อไปค่ะแล้วก็กรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลดิฉันมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินชาวนาในรอบปี 2556/57 นั้นดิฉันขอชี้แจงดังนี้นะคะการกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากนโยบายการรับจำนำข้าวค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินให้กับชาวนาในอดีตไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะและตลอดอายุรัฐบาลก็ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 870,018 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะหากทุกท่านจำได้หลังจากที่ดิฉันมีการประกาศยุบสภาก็มีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลไปใต้การนำของกกปส.ก็ได้ใช้ประเด็นโครงการรับจำนำข้าวมาเป็นประเด็นเพื่อเพิ่มความขัดแย้งทางการเมืองและดำเนินการต่างๆนานาเพื่อขัดขวางและระดมเงินจ่ายชาวนาค่ะและในช่วงที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเพราะความขัดแย้งทางการเมืองจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่ได้และไม่ควรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวนาต้องลำบากก็เลยมีมาตรการต่างๆดังนี้ค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งระบายข้าวและนำเงินที่เหลือมาจ่ายให้กับชาวนา
เป็นจำนวนเงิน 70,000 ล้านบาทและได้ขออนุมัติครม.เห็นและครม.เห็นชอบให้ยืมเงินงบกลางอีก 20,000 ล้านบาทและขณะนี้ก็ได้ใช้เงินนี้คืนกับงบกลางไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมงบประมาณที่จัดสรรเพื่อจ่ายชาวนาในช่วงเวลาที่มีปัญหาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น 90,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนั้นก็มีมาตรการอื่นๆที่ได้ทำกันโดยผ่านธกส.เช่นโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะในที่สุดการจ่ายเงินชาวนาภายหลังการรัฐประหารรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ใช้วิธีเดียวกับที่รัฐบาลดิฉันได้วางแนวทางไว้คสช.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ทางธกส.กู้เงินโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเช่นกันสำหรับที่จะจ่ายเงินชาวนาที่เหลืออีก 90,000 ล้านบาทและธกส.ก็ได้จ่ายเงินให้กับชาวนาโดยใช้เวลาไม่ถึง1เดือนค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะในข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลดิฉันทำให้ข้าวไทยเสียแชมป์ค่ะข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะเพราะการระบายข้าวสารเป็นการดำเนินการระบายตามราคาตลาดโลกไม่ได้อ้างอิงราคาจำนำข้าวเปลือกในประเทศแต่อย่างใดค่ะจึงไม่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวในช่วงก่อนปี2554/55ประเทศไทยเป็นแชมป์ในการส่งออกนะคะถ้าจากสไลด์ที่แสดงให้เห็นนะคะอินเดียมีนโยบายเก็บสำรองข้าวไว้กินเองจึงส่งออกข้าวเพียง 3-4 ล้านตันต่อปีและในปีพ.ศ. 2554/55 อินเดียก็ได้เปลี่ยนนโยบายโดยใช้การทุ่มตลาดในราคาที่ต่ำมากก็เลยทำให้อินเดียนั้นสามารถที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละกว่า10ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นกว่า 200%ทำให้ไทยส่งออกได้เพียงปีละ7ล้านตันค่ะการเพิ่มครั้งนี้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงนำโดยอินเดียและเวียดนามจึงไม่ใช่นโยบายของประเทศไทยดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวแต่เป็นผลมาจากการทุ่มตลาดของบางประเทศในเวลาดังกล่าวค่ะข้อพิสูจน์ก็คือในปี2557ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งคือประมาณ 10.5-11.7 ล้านตันโดยข้าวที่ส่งออกในปี2557นี้เป็นข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวแทบทั้งสิ้นค่ะสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่าดิฉันได้แถลงนโยบายว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตทุกขั้นตอนในโครงการรับจำนำข้าวดิฉันขอปฏิเสธค่ะและขอโต้แย้งในข้อกล่าวหาดังนี้นะคะข้อกล่าวหาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายก็ดีหรือปล่อยให้มีการทุจริตทุกขั้นตอนหรือละเลยไม่ให้ระงับยับยั้งการทุจริตและระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวของรัฐบาลเป็นข้อกล่าวหาที่มีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองค่ะเพราะในภาพรวมของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นดิฉันได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารราชการทุกระดับต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต้องไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการโดยจัดให้มีกิจกรรมโครงการต่างๆเป็นจำนวนน่ามากไม่ว่าจะเป็นการประชุมกับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีขึ้นไปรวมทั้งภาคเอกชนและสื่อมวลชนกว่า600ท่านเพื่อเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งประธานปปช.ในขณะนั้นก็ได้ร่วมเปิดงานด้วยนะคะและดิฉันและคณะรัฐมนตรีก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ละเลยต่อข้อแนะนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อแนะนำจากทางคณะกรรมการปปช.หรือทางสตง.ที่แนะนำมาในเรื่องเกี่ยวกับโครงการโดยได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องนั้นรับไปพิจารณาค่ะและนอกจากนั้นดิฉันก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีผู้ที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการปปช.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้มงวดกับการตรวจสอบเรื่องทุจริตในหลายๆเรื่องเช่นทุจริตของการจัดสร้างโรงพักทดแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการไทยเข้มแข็งเรื่องการจัดซื้อครูพันอาชีวศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นซึ่งคดีดังกล่าวขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการปปช.ค่ะแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะที่คดีดังกล่าวนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบแต่อย่างใด
สำหรับโครงการรับจำนำข้าวนะคะเพื่อเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพปราบปรามการทุจริตและความเพื่อให้เกิดความโปร่งใสก็ได้มีหลักเกณฑ์และกลไกในการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการในแต่ละระดับรัฐบาลดิฉันไม่เคยละเลยที่จะสร้างหลักเกณฑ์และกลไกเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายในทุกขั้นตอนโดยมีแผนงานและปฏิบัติงานดังนี้นะคะข้อแรกมีการป้องกันการทุจริตโดยการปรับปรุงแผนงานทุกขั้นตอนทั้งในระดับปฏิบัติและจัดทำในรูปแบบของคณะทำงานซึ่งมีภาคประชาชนที่จะร่วมกันในการตรวจสอบด้วยมีการตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีสำหรับโครงการเรื่องข้าวโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกคคช.และอนุกรรมการต่างๆก็ได้มีการกำหนดมาตรการทั้งหมด13ข้อซึ่งได้ใช้นำเรียนในสไลด์บนจอนะคะทั้งหมด13ข้อเพื่อป้องกันการปรับปรามทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการของนโยบายรัฐบาลค่ะใน13ข้อนั้นดิฉันขออนุญาตนำย่อมาดังนี้นะคะก็มีการวางกลไกตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโดยคคช.ก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามโครงการจำนำข้าวมีการแต่งตั้งสายตรวจเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อติดตามตรวจสอบกระบวนการรับจำนำทั้งก่อนและหลังการดำเนินการของโครงการมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนค่ะรวมถึงการติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกกระดังทุกโรงสีเพื่อให้สามารถที่จะดึงข้อมูลแล้วก็มอนิเตอร์การเคลื่อนไหวของสต๊อกข้าวตลอด24ชั่วโมงค่ะ 3. มีการลดความเสี่ยงของโครงการนะคะครม.ก็มีมติจำกัดวงเงินหมุนเวียนของโครงการรับจำนำข้าวตามที่เรียนว่าอยู่ไม่เกิน 500,000 ล้านบาทณสิ้นปี2556นอกจากนั้นนะคะก็มีการกำหนดวงเงินจากการรับจำนำทุกเม็ดเหลือเป็นการรับจำนำ 500,000 บาทต่อรายและต่อมาก็มีการปรับลดลงเป็น 350,000 รายบาทต่อรายในฤดูการผลิตปี 2556/57 และเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีเข้ามาในโครงการกคช.ก็มีมติที่ไม่รับจำนำข้าวคุณภาพไม่ดีทั้งหมด18สายพันธุ์ค่ะแล้วก็ข้าวที่มีอายุไม่ถึง110วันจึงเป็นไปไม่ได้ค่ะตามที่กล่าวหาว่าปลูกข้าวเร็วยังไงก็ได้ 15,000 บาทนะคะเพราะจากตารางที่ดิฉันได้นำเรียนตอนนี้นะคะก็จะเป็นตารางสำหรับการตีราคาข้าวค่ะซึ่งจะตีราคาข้าวขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวความชื้นลดหลั่นกันตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่ได้หมายความว่าข้าวที่มีความชื้นสูงจะได้ราคา 15,000 บาทเท่ากันค่ะนอกจากนี้กคช.ก็ได้พยายามที่จะลดราคาข้าวเปลือกลงอยู่จาก 15,000 บาทต่อตันมาเป็น 12,000 บาทต่อตันแต่ถ้าท่านสมาชิกคงจำได้ก็ได้รับการต่อต้านได้เรียกร้องจากชาวนารวมถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะ 4 ค่ะมีความเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามทุจริตดิฉันและรัฐบาลไม่เคยเพิกเฉยเรื่องของการกล่าวหาทุจริตโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นประธานโดยสรุปผลว่าสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้จำนวน276คดีและได้ตัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงสีเข้าร่วมโครงการ12รายใน9จังหวัดค่ะในข้อกล่าวหาอีกกรณีหนึ่งนะคะที่กล่าวหาว่าข้าวหายหรือข้าวเสื่อมดิฉันขอทำความเข้าใจว่าการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบไว้ในสัญญาชัดเจนกล่าวคือเจ้าของโรงสีเจ้าของโกดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาค่ะจากเอกสารรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโดยนางสาวสุภาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหากมีข้าวหายข้าวเน่าหรือข้าวเสื่อมคุณภาพหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องชดเชยให้แก่รัฐ 100% ตามสัญญาและกฎหมายซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของกระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอดจึงไม่อาจนำมาคำนวณเป็นค่าเสียหายต่อรัฐได้แต่อย่างใดกรมการค้าภายในก็ได้สั่งให้อตก.และอคส.ดำเนินคดีกรณีข้าวหายและข้าวเสื่อมกับผู้ดูแลอย่างเข้มงวดเช่นกันนะคะดิฉันขออนุญาต
เรียนในอีกประเด็นหนึ่งของกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีการระบายข้าวแบบ G2G แล้วก็มีการกล่าวหาต่อปปช.ต่อดิฉันนะคะดิฉันก็ขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะคะเรื่องของการระบายข้าวแบบ G2G นั้นถือเป็นยุทธศาสตร์ในการระบายข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงรัฐบาลปัจจุบันค่ะส่วนการระบายข้าวแบบ G2G ที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่วางใจนั้นว่ามีปัญหาสอในทางทุจริตเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของปปช.ดิฉันจะไม่ขอก้าวล่วงในเนื้อหาของคดีนะคะแต่ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางวัชรีวิมุกตายนปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานค่ะซึ่งคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการทุจริตมีการดำเนินการถูกต้องส่วนปปช.จะชี้มูลความผิดกับผู้รับผิดชอบอย่างไรหรือไม่นั้นก็เป็นเวลาภายหลังค่ะที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับตัวดิฉันซึ่งปปช.จะเอาผลของข้อกล่าวหาในเรื่องการระบายข้าวมากล่าวหาดิฉันถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะดิฉันในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ได้กระทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆและดำเนินการแม้กระทั่งการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบในมากที่สุดตลอดระยะเวลาโครงการดิฉันก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นนะคะแม้กระทั่งความคิดเห็นในข่าวที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนที่ว่าปปช.มีความเห็นว่าคำจำกัดความของรัฐบาลประเทศผู้ซื้อหากเป็นรัฐวิสาหกิจต้องถือหุ้นโดยรัฐบาลกลางเท่านั้นแต่ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ถือปฏิบัติในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาว่าให้รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลมณฑลหรือรัฐบาลท้องถิ่นสามารถทำสัญญารัฐต่อรัฐได้เมื่อมีความหมายแตกต่างกันระหว่างการเป็นรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมณฑลนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายกระทรวงพาณิชย์จึงยกเลิกสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งมอบจึงเป็นผลทำให้สัญญาซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐของรัฐวิสาหกิจมณฑลเฮยหลงเจียงประเทศจีนจำนวน 1.2 ล้านตันมูลค่า 20,000 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556นั้นได้ถูกยกเลิกไปค่ะดิฉันเสียใจที่ผู้กล่าวหานำข้อเท็จจริงนอกสำนวนนอกสำนวนมาพูดในวันนี้ในเรื่องของการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะคะหรือว่า G2G ส่วนนี้ที่ฉันก็ได้มอบหมายให้ทางทนายความได้เข้าตรวจสอบพยานหลักฐานหรือเอกสารที่มีอยู่ในความครอบครองของปปช.ก็ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะข้อกล่าวหาที่ว่าทำไมดิฉันไม่ยกเลิกโครงการนะคะในการบริหารราชการก็ต้องขอเรียนว่านายกรัฐมนตรีจะยกเลิกนโยบายหรือโครงการอย่างโครงการรับจำนำข้าวโดยพลการไม่ได้ค่ะโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ดำเนินการโดยลำพังค่ะแต่เป็นรูปแบบของคณะกรรมการที่ต้องมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาก็มีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามนะคะโครงการจำนำข้าวนี้มีมติของคณะรัฐมนตรีและกกช.ในรูปแบบของคณะกรรมการรองรับตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงไม่สามารถที่จะกระทำการหรือสั่งการใดๆโดยลำพังหรือพลการได้นอกจากนั้นนะคะก็ยังไม่มีรายงานในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบว่าไม่ว่าจะเป็นกกช.หรืออนุกรรมการทั้งในส่วนกลางหรือระดับจังหวัดนั้นเสนอให้ยุติหรือยกเลิกโครงการค่ะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะคะอย่างที่เรียนว่าได้ส่งหนังสือมาหลายครั้งก็ได้นำหนังสือต่างๆเหล่านี้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแต่มีหนังสือที่ฉบับล่าสุดที่ได้ส่งถึงรัฐบาลเมื่อวันที่30มกราคม2557ว่าให้ยุติโครงการซึ่งเป็นหนังสือที่ส่งมาอย่างรัฐบาลหลังจากดิฉันได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วค่ะจึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆเหล่านี้ได้อีกและถือว่าโครงการนี้สิ้นสุดโดยปริยายค่ะหากจะยุติหรือยกเลิกโครงการที่เป็นนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภานะคะหรือว่าเป็นนโยบายสาธารณะจะต้องมีกระบวนการต่างๆดังนี้ค่ะต้องมีการเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติว่าโครงการรับจำนำข้าวเกิดการทุจริตและเกิดความเสียหายจริง
กขช.ก็ต้องมีมติให้ยกเลิกและก็ส่งหนังสือยกเลิกนั้นมาให้กับครม.เพื่อมีมติยกเลิกด้วยเช่นกันจากนั้นครม.ก็ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายที่ต้องการที่จะยุติยกเลิกหรือแล้วก็รวมถึงการบอกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะต้องยุติให้กับสภาทราบก่อนเพราะเป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาทั้งนี้ก็จึงเรียนได้ว่าโดยลำพังนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะยกเลิกโครงการได้เพราะไม่มีข้อเท็จจริงใดๆตามที่กล่าวข้างต้นค่ะจากเนื้อหาของโครงการรับจำนำข้าวนะคะฉันก็ขอนำเรียนในส่วนของประเด็นในเรื่องของข้อกระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมนะคะขอท่านเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านนะคะจากข้อกล่าวหานี้ทั้งหมดนะคะในกระบวนการต่างๆนั้นดิฉันก็ขอความเป็นธรรมต่อสภาในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการไต่สวนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายประเด็นด้วยกันนะคะสำหรับประเด็นแรกก็คือการไต่สวนที่เร่งรีบรวบรัดกล่าวคือคณะกรรมการปปช.มีมติให้คณะกรรมการทั้งคณะเป็นองค์คณะผู้ไต่สวนซึ่งหากจะให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงก็จะต้องมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนก่อนเช่นคดีปกติทั่วไปจึงไม่ควรที่จะข้ามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมค่ะและการข้ามขั้นตอนนั้นก็เป็นการส่อเจตนาว่าต้องการพิจารณาด้วยความรวบรัดรวดเร็วผิดปกติซึ่งใช้เวลาเพียง21วันในการกล่าวหาดิฉันโดยไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงค่ะและใช้เวลาในการชี้มูลความผิดอีก80วันรวมทั้งหมดเป็น101วันในการชี้มูลความผิดซึ่งต่างจากกรณีทั่วไปที่ใช้เวลาหลายปีดังภาพที่ปรากฏบนจอนะคะนอกจากนั้นยังเป็นการชี้มูลความผิดภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีให้ดิฉันพ้นจากตำแหน่งเพียงวันเดียวค่ะกล่าวคือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ดิฉันพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่7พฤษภาคม2557และคณะกรรมการปปช.ก็ชี้มูลความผิดของดิฉันในวันรุ่งขึ้นคือวันที่8พฤษภาคมเพื่อเป็นการถอดถอนซ้ำทั้งที่ดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วค่ะประการที่2เรื่องของการรวมคดีค่ะการรวมคดีมีข้อน่าสังเกตดังนี้นะคะคดีแรกก็คือคดีถอดถอนเป็นคดีที่เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่25ถึง27พฤศจิกายน2555ทั้งนี้รัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการปปช.เปรียบเสมือนผู้ที่เป็นกลางที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงชั่งน้ำหนักพยานทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายรัฐบาลในลักษณะที่ปปช.จะต้องเป็นกรรมการผู้ตัดสินโดยไม่ลำเอียงไม่มีอคติเพราะปปช.นั้นจะต้องเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา272วรรค2ค่ะส่วนคดีที่2ก็คือคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เกิดจากคณะกรรมการปปช.ใช้อำนาจตนเองเป็นผู้กล่าวหาดิฉันในคดีอาญาโดยไม่มีผู้ใดกล่าวหาซึ่งต่างกับคดีอื่นๆในอดีตค่ะในคดีอาญานั้นปปช.จึงอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อมูลหลักฐานแม้ต้องการให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการก็ควรไม่ควรที่จะรวบรัดผิดปกติไม่เป็นธรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้ว่าการไต่สวนเรื่องทุจริตระบายข้าวยังไม่ได้มีข้อยุติคณะกรรมการปปช.ก็นำเรื่องนี้มาแจ้งข้อกล่าวหากับดิฉันหรือแม้กระทั่งอัยการสูงสุดก็ได้มีการชี้ข้อไม่สมบูรณ์และข้อบกพร่องของคดีไปด้วยซึ่งในกรณีของดิฉันปปช.ได้รวมคดีถอดถอนและคดีอาญาเข้าด้วยกันโดยใช้พยานหลักฐานชุดเดียวซึ่งเป็นการนำพยานหลักฐานจากคดีอาญามาเติมให้คดีถอดถอนซึ่งเป็นของฝ่ายค้านจึงถือว่าทำให้ดิฉันเสียเปรียบในเชิงคดีและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะที่สำคัญไม่เป็นไปตามสิทธิพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทั่วไปที่พึงจะได้รับกระบวนการไต่สวนของปปช.ไม่เป็นธรรมเร่งรีบรวบรัด
จะเห็นได้จากอีกกรณีหนึ่งก็คือการตัดพยานหลักฐานของฝ่ายดิฉันที่สามารถจะนำมาหักล้างข้อกล่าวหาต่างๆได้เช่นข้อมูลของอกสและอตกที่ยืนยันว่าข้าวไม่หายหรือการเผชิญสืบที่ดิฉันเรียกร้องให้มีการตรวจสต็อกข้าวร่วมกันก็ถูกปฏิเสธค่ะอีกเรื่องนึงนะคะการกล่าวหาที่มีลักษณะที่เป็นอคติต่อโครงการรับจำนำข้าวประการแรกที่ฉันขอกราบเรียนก็คือการที่ปปช.ส่งหนังสือถึงรัฐบาลให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่9ตุลาคม2554เป็นเวลาเพียง2วันค่ะหลังจากการเปิดตัวโครงการรับจำนำข้าวอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมต่อดิฉันและรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะข้อเสนอของปปช.ที่นำมาจากผลการศึกษานั้นนำมาจากผลการศึกษาของ TDI เรื่องโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในอดีตซึ่งโครงการรับจำนำข้าวของดิฉันได้รับการปรับปรุงและแตกต่างจากโครงการเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงค่ะอีกทั้งปปช.ยังไม่ได้ศึกษาและประเมินผลโครงการของรัฐบาลดิฉันแม้แต่ประการใดประกอบกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลดิฉันเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลก็ได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปช.มาสร้างมาตรการต่างๆเพื่อให้มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพกำหนดมาตรการป้องกันการปราบปรามทุจริตอย่างไม่เคยละเลยค่ะรวมถึงของทางสตง.ด้วยค่ะประเด็นต่อมานะคะการที่ปปช.ใช้ข้อมูล TDI ในการกล่าวอ้างในการอ้างอิงกล่าวหาดิฉันนั้นนะคะก็ถือว่าข้อมูลที่นำมาเสนอนั้นเป็นข้อมูลเก่าเพราะปปช.เป็นผู้ว่าจ้าง TDI เองในการทำรายงานฉบับดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นประธาน TDI ในขณะนั้นก็ได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในการกำหนดนโยบายประกันรายได้เกษตรกรและผู้วิจัยTDI ดังกล่าวก็ได้มาปรากฏตัวเป็นพยานให้กับปปช.ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาดิฉันต่อมาประธาน TDI คนปัจจุบันก็ยังได้ยอมรับว่างานวิจัยของ TDI นั้นไม่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในการกล่าวหาได้แต่สุดท้ายรายงานของปปช.หน้า123ถึง124กับเลือกที่จะรับฟังแต่ TDI และสมาชิกประชาธิปัตย์และอนุกรรมการปิดบัญชีโดยนางสาวสุภาเท่านั้นเรียนท่านประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านคะแม้ก่อนหน้านี้ดิฉันจะได้คัดค้านอำนาจการดำเนินคดีโดยเห็นต่างกับสภานิติบัญญัติแห่งนี้ว่ารัฐธรรมนูญมิได้ให้อำนาจแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดำเนินคดีถอดถอนแต่ท่านประธานก็ได้มีข้อวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ดิฉันก็ยังได้เดินทางมายังที่ประชุมแห่งนี้แม้ว่าดิฉันจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่เพื่อให้เห็นว่าดิฉันในฐานะที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหามีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของดิฉันเพราะดิฉันมีความตั้งใจจริงที่ได้อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยากเห็นเพียงแต่พี่น้องประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะดิฉันขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยคำวินิจฉัยที่เป็นที่สุดของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7พฤศจิกายนขอโทษค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ซึ่งก็เป็นการแปลกที่ว่าจะให้มีการถอดถอนผู้ที่ไม่มีตำแหน่งได้อย่างไรคะดิฉันไม่อยากเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งโดยข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้ถูกยกเลิกไปโดยคสช.หมดสิ้นแล้วการถอดถอนก็ย่อมจะยุติโดยปริยายแต่หากคิดจะดำเนินการต่อดิฉันอยากขอฝากข้อพิจารณาว่าการปฏิรูปทางการเมืองที่รัฐบาลชุดปัจจุบันและสมาชิกสภานิติบัญญัติทุกท่านต้องการเห็นหากมีการดำเนินการที่ไม่มีหลักนิติธรรมไม่มีกฎหมายรองรับสังคมก็จะเห็นว่าไม่ยุติธรรมการปฏิรูปอันจะนำไปสู่ความปองดองในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะดิฉันจึงขอความเป็นธรรมกับท่านประธานและสมาชิกแห่งนี้ว่า
เรื่องที่คณะกรรมการปปช.นำมาดำเนินคดีไม่ใช่กระบวนการตรวจสอบแบบปกติและดิฉันยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบแต่ขอให้มีการดำเนินการที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรมค่ะดิฉันขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดที่จะคดโกงหรือกระทำการทุจริตแต่ประการใดในยามที่บ้านเมืองต้องการการปรองดองและก้าวไปข้างหน้าประเทศจะเดินหน้าได้ความยุติธรรมต้องมีก่อนไม่เพียงแต่เฉพาะต่อตัวดิฉันแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะต้องประสบชะตากรรมที่หลากหลายที่อาจจะต้องเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการค่ะแล้วเราจะทิ้งชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติได้อย่างไรทั้งที่อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะก็คือข้าวที่เกิดจากหยาดเหงื่อของชาวนาจะต้องปรับเข้าสู่วงจรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดราคาไม่เป็นธรรมและมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างไม่จบสิ้นค่ะดิฉันหวังว่าสภาแห่งนี้จะพิจารณาด้วยหลักของความเป็นธรรมไม่มีอคติและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่จะนำมาทำลายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปและในอนาคตดิฉันอยากเห็นนโยบายและโครงการที่ดีๆได้เกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคคณะรัฐมนตรีจะได้กล้าที่จะดำเนินการกล้าตัดสินใจข้าราชการที่ดีจะได้กล้าทำงานปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสุดท้ายค่ะประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะท่านสมาชิกครับเป็นอันเสร็จสิ้นการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับข้อ154วรรค1นะครับ